Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคม2022ในซีรีส์พระเยซูทรงเป็นความปรารถนาเดียวในใจวันที่1ศิลาของชีวิตใหม่มีสิ่งใดที่เรารักมากเสียจนยอมตายเพื่อมันได้ Passionความหลงไหลหรือความมุ่งมั่นปรารถนาถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ว่าคือสิ่งที่หัวใจของเราเฝ้าตามหาเป็นสิ่งที่เรายอมวางหัวใจความรักความเชื่อมั่นและความพึงพอใจทั้งสิ้นไว้เรารู้ว่าแพชชั่นของคนคนหนึ่งคืออะไรได้ผ่านสิ่งที่เขาทำหรือที่เธอยินดีที่จะยอมตายเพื่อแลกมันมาเพราะสิ่งที่เรายินดีตายเพื่อให้ได้มาก็คือสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อมันเช่นกันและนั่นคือความปรารถนานั่นคือแพชชั่นของชีวิตเราเพราะการดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจที่จะไล่ตามวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่นั้นเริ่มต้นด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นปรารถนาแพชชั่นจึงเป็นเหมือนรากฐานของบ้านรากฐานของเราจำเป็นต้องแข็งแรงมั่นคงเพื่อจะสร้างบ้านที่คงอยู่ยืนนานได้แล้วเราในฐานะคริสเตียนควรจะตามหาแพชชั่นตามหารากฐานอันมั่นคงเช่นนั้นจากที่ไหนก็จากผู้ที่ประทานชีวิตใหม่ผู้ที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตผู้ที่มอบกำลังใหม่และแรงหนุนใจผู้ที่เสริมสร้างกำลังให้เราทำสิ่งใหม่ได้จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในโคโลสีบทที่1ข้อที่17พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าทรงเป็นรากฐานเดียวของชีวิตเราทุกคนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นรากฐานอันสมบูรณ์ได้เพราะพระองค์ทรงประกอบด้วยพระลักษณะแห่งความเป็นพระเจ้าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นพระเยซูก็ทรงเป็นด้วยพระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ก่อนทุกสิ่งจะบังเกิดขึ้นพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างพระคัมภีร์บอกไว้ในโคโลสีบทที่1ข้อที่7ว่าไม่เพียงแต่พระเยซูจะเป็นพระเจ้าผู้ดำรงอยู่ก่อนหรือว่าผู้เริ่มต้นทุกสิ่งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตของทุกอย่างและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พระเยซูทรงเป็นผู้ควบคุมและกำหนดความเป็นจริงทั้งสิ้นในปัจจุบันของเราคำถามคือพระเยซูจะทรงกลายเป็นศิลาและรากฐานชีวิตของเราได้อย่างไรเพราะหากเราไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราก็คงต้องเป็นผู้ที่จัดการกับปัญหาใหญ่ที่แยกเราออกจากพระเจ้าเราคงต้องเป็นผู้จัดการกับความบาปในชีวิตของเราด้วยกำลังของตนเองในยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเพราะความบาปแยกเราออกจากพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสร้างสะพานเพื่อเชื่อมการแยกจากกันนั้นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์โดยสมบูรณ์พระองค์ทรงเป็นดังสะพานที่เชื่อมช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับเราเมื่อเราเชื่อวางใจและให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเราก็เริ่มที่จะเห็นเขาลางของวัตถุประสงค์อันสูงสุดในชีวิตคือการยอมให้พระคริสต์เป็นรากฐานของชีวิตใหม่ผ่านทางความเชื่อและการกลับใจใหม่ในฮีบรูบทที่6ข้อที่1เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าจงตั้งหัวใจของเราไว้บนพระเยซูคริสต์ให้พระองค์เป็นผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตและเต็มใจที่จะรับพระองค์ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดในมาระโกบทที่8ข้อที่34ถึง38พระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะตามเรามาให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้ชีวิตรอด
พราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาใครมีความละอายเพราะเราและคำสอนของเราในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอาธรรมนี้บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคนนั้นด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือแพชชั่นหรือความปรารถนาสูงสุดในหัวใจของเราระวังแพชชั่นหรือความปรารถนาสูงสุดในหัวใจของเราไว้กับสิ่งใดให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงไถ่เราออกจากความมืดมิดและอำนาจของความบาปวันนี้เราเป็นของพระองค์เรามีชีวิตใหม่ได้ในพระองค์ขอทรงสร้างเราบนความจริงของพระคริสต์เพื่อเราจะมีชีวิตที่อยู่ในนามพระทัยเราขอยอมให้พระองค์เป็นผู้ที่สร้างเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและกระทำให้เรางอกเงยขึ้นอย่างที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยเราขอวางความปรารถนาและแพชชั่นทั้งหมดของเราไว้กับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ